มาดูเรื่องของการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาพยายามผลักดันให้แต่ละท้องถิ่นก็พัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป้าหมายเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับทุกๆปีเขาก็เลยมีการจัดการมอบรางวัลให้กับบรรดาท้องถิ่นที่สามารถผ่านเกณฑ์ไปเป็นต้นแบบให้กับท้องถิ่นอื่นๆได้ครับในปีนี้นะครับทางด้านกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือว่าชื่อเดิมก็คือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2565ครับรางวัลชนะเลิศมี16รางวัลนะครับแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ3รางวัลได้แก่เทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับนอกจากนี้มีรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ3รางวัลได้แก่เทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงจากชนะเลิศก็จะมาที่รองชนะเลิศนะรองชนะเลิศเนี่ยมี33รางวัลแบ่งเป็นรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน23รางวัลแล้วก็เป็นรางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอีก10รางวัลนอกจากแจกรางวัลแล้วในงานมีนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อจะเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างกันรวมถึงการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนซึ่งก็มี4องค์ประกอบด้วยกันนะครับคือเมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อจะเป็นกรอบแนวทางและเป็นเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและในอนาคตก็อาจจะขยายโครงการไปสู่ระดับอบต.ด้วยครับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้กับเทศบาลอื่นๆในการที่จะมองเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทำให้เทศบาลอื่นเข้ามาสนใจที่เราก็จะมองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลังจากเรามีการตั้งกรมใหม่ใช่ไหมกรมเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยอาจจะบุกไปถึงเรื่องขององค์การอบต.นะเทศบาลอาจจะแต่อบต.เล็กๆเนี่ยซึ่งก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยหลายพันแห่งนะครับอาจจะลงถึงอบต.ได้ในอนาคตต่อไป